วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูห้องปลายทางนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนทั้งที่อยู่ในห้องต้นทางแล้วก็ห้องปลายทางด้วยนะคะชั่วโมงนี้เช่นเคยค่ะกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วก็วันนี้เรายังอยู่กันในเรื่องของทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์นะคะในหน่วยที่4ตอนนี้เราเรียนกันเรื่องถึงเรื่องตรีโกณมิตินะคะเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูได้สอนในเรื่องการอ่านค่าตารางนะคะอ่านแล้วสามารถตอบค่าจากตารางได้ว่าตัวเลขที่ครูให้หรือมุมที่ครูให้เนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่นะคะกำหนดมุมหาค่าได้กำหนดค่าหามุมได้นะคะแล้วก็ให้ตัวอย่างโจทย์ประยุกต์ไว้แล้ว1ข้อด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้เรามาทบทวนกันคร่าวๆสักเล็กน้อยนะคะก่อนที่เราจะขึ้นเรื่องต่อไปนะคะเราไปดูการอ่านค่าตรีโกณมิติจากตารางมีหนังสือเรียนทุกคนถูกต้องไหมวันนี้ห้อง3น่าจะพร้อมกับการตอบคำถามถูกต้องไหมทุกคนน่าจะได้เอาหนังสือเรียนมาถูกต้องไหมนะคะอาจตอนนี้ทุกคนเปิดไปที่หนังสือเรียนในหน้า192นะคะคุณครูจะทำเหมือนเดิมเป็นการทบทวนว่าเราได้ตารางอยู่ในมือนะมีข้อมูลอยู่ในมือแล้วเราสามารถอ่านค่าของมันได้หรือเปล่าพร้อมไหมพร้อมหรือยังหนังสือเรียนหน้า192เหมือนเดิมนะคะครูอาจจะบอกทั้งอาจจะบอกเป็นมุมหรืออาจจะบอกเป็นค่าก็ได้เดี๋ยวพวกเราลองดูตัวแรกพร้อมยังถือไมค์พร้อมนะไปดูค่ะเริ่มยังเร็วเดี๋ยวเวลาหมดเริ่มแล้วนะพร้อมแล้วนะจ้องเลยนะเดี๋ยวมุมแรกค่ะแทน A มีขนาด 0.070 แทน A เท่ากับ 0.070 4 องศาถูกต้องค่ะหนูมีอารมณ์ร่วมไหมคะหนูดูนิ่งสงัดมากเลยคนต่อไป cos A เท่ากับ 0.978 cos 0.978 12องศาค่ะ12องศาค่ะ12องศาถูกต้องคนต่อไปพร้อมนะทรายฟังเพื่อนสิคะแหมตื่นเต้นใหญ่เลยยังไม่ถึงเลยทรายเท่ากับ 0.32619องศาค่ะเท่าไหร่นะคะ19องศาค่ะ19องศาถูกต้องห้องปลายทางดูตามไปด้วยนะคะต่อไปค่ะทรายเท่ากับ 0.777 51องศาค่ะ51องศาค่ะไม่ต้องปิดไมค์ส่งต่อไปเลยดูต่อคอสเท่ากับ 0.174เอาคอส80องศาค่ะ80องศาค่ะถูกต้องข้างหลังตรงข้างหลังคนต่อไปพร้อมนะคะแทนเท่ากับ 1.111 เริ่มหาไม่เจอ48องศาค่ะ48องศาถูกต้องค่ะคนต่อไปคอสเท่ากับ 0.515 59องศาเท่าไรนะคะ59องศาถูกต้องคนต่อไปอรยาคนสวยยังไม่ถึงค่ะแทนเท่ากับ 2.356 67องศา67องศาถูกต้องค่ะเอาล่ะอรยาพร้อมคอสเท่ากับ 0.809
พูดเพราะๆสิคะแหม36องศาค่ะ36องศาค่ะถูกต้องคนต่อไปพร้อมนะคอสเท่ากับ 0.951 18องศาค่ะ18องศาค่ะถูกต้องคนต่อไปแทนเท่ากับ 0.249 14องศาค่ะ14องศาค่ะถูกต้องคนที่ชอบบอกเพื่อนนะพอถึงตัวเองจะตอบไม่ได้ตลอดต่อไปแทนเท่ากับ 1.000 ไหนวะ45องศาค่ะค่ะ45องศาถูกต้องคนต่อไปพร้อมนะคะคอสเท่ากับ 0.242 คอสเท่าไหร่นะ76องศาค่ะ76องศาค่ะถูกต้องคนต่อไปคอสเท่ากับ 0.191 79องศาค่ะ79องศาค่ะถูกต้องข้างหลังไซเท่ากับ 0.559 34องศา34องศาถูกต้องค่ะคนต่อไปไซน์เท่ากับ 0.191 11องศาค่ะ11องศาค่ะคนต่อไปพร้อมนะคะไซน์เท่ากับ 0.669 42องศาค่ะ42องศาค่ะคนต่อไปแทนเท่ากับ 4.332 แทน77องศา77องศาโอเคถูกต้องทีนี้สาวๆหมดแล้วเราไปดูฝั่งหนุ่มๆกันบ้างวันนี้ประชากรขอบข้างธีรดลพร้อมไหมพร้อมนะเราไปดูทรายเท่ากับ 0.819 55องศา55องศาถูกต้องค่ะคนต่อไปแทนเท่ากับ 0.488 26องศาเท่าไหร่นะคะ26องศา26องศาถูกต้องค่ะคนต่อไปชิษณุพงษ์แทนเท่ากับ 0.966 44องศาครับ44องศาค่ะถูกต้องพร้อมนะต่อไปทรายเท่ากับ 0.470 24องศาครับคะดูใหม่470 28องศาเราไปตอบ407เนาะโอเคคนต่อไปคอสเท่ากับ 0.83933องศาครับ33องศาถูกต้องค่ะขึ้นมาต่อค่ะไซน์เท่ากับ1จุดขออภัยแทนดูที่แทนนะเอาใหม่นะแทนเท่ากับ 1.881 62องศา62องศาค่ะถูกต้องพหลคอสเท่ากับ 0.777 39องศาครับ39องศาถูกต้องค่ะส่งขึ้นมาข้างหน้าพัชรพลไซน์เท่ากับ 0.788 52องศา52องศาถูกต้องค่ะเดี๋ยวของตัวเองหาไปได้นะดูคอสเท่ากับ 0.755 41องศา41องศาเมธา
แทนเท่ากับ 0.325 18องศา18องศาอ่ะพี่ภูตะวันสุดรอแทนเท่ากับ 1.327 93องศาคะ53ครับ53องศาอ่ะโอเคถูกต้องวันนี้ไม่มีใครโดนหักคะแนนนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ทุกคนสามารถอ่านค่าได้ถูกต้องไหมทีนี้สิ่งที่เราจะไปดูกันต่อนะคะก็คือเดี๋ยววันนี้ตัวอย่างโจทย์ที่คุณครูได้ให้ไปชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือการนำค่าจากตารางที่ครูให้เนี่ยไปตอบคำถามใช่ไหมคะไปแก้สมการตอบคำถามเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าเราจะเรียนไปถึงเรื่องอะไรเรื่องของการแก้สมการจะยังเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะอย่างตัวอย่างข้อนี้ชั่วโมงที่ผ่านมาครูได้ให้ไปกำหนดให้สามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากดังรูปนะคะโดยมีมุม B เนี่ยเป็นมุมฉากให้นักเรียนหาความยาวของด้าน AB จากรูปตอบครูก่อนจากรูปด้าน AB เป็นด้านอะไรคะด้าน AB เป็นด้านอะไรตอนนี้เราให้ความสำคัญที่มุมอะไรตอบก่อนมุม A ถูกต้องไหมดูที่มุม A เป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้น AB เป็นด้านอะไรประชิดถูกต้องไหมประชิดมุม A ด้าน AC คือด้านอะไรคะตรงข้ามมุมฉากเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาครูได้ให้วิธีการหาความยาวของด้าน AB ไปแล้วดูก่อนนะคะ AB เนี่ยเป็นด้านประชิดถูกต้องไหมแล้วตอนนี้โจทย์ให้อะไรเรามาอีกหนึ่งด้านตัวนี้ให้อะไรมาให้อะไรมาฮะให้อะไรมามุมด้านนี้ค่ะเราเรียกมันว่าด้านอะไรตรงข้ามกับมุม A ตรงข้ามใช่ไหมตรงนี้ให้ข้ามมา